สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอคอมเมนต์ของแฟนบอลอาเซียนคอมเมนต์ที่ BG ชนะยูเนเต็ดซิตี้ไป3ประตูต่อหนึ่งเริ่มที่ท่านแรกกันเลยครับขอแสดงความยินดีกับ BG ปรปทุมกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ผมว่าไทยลีกดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์ต,ตอบกลับนะครับเห็นด้วย100%เปซ็นเป็นหลีกอาเซียนแห่งเดียวที่มี VAR แล้วก็จะมีคอมเมนต์ต,ตอบกลับอีกนะครับ BG อยู่กลุ่มง่ายๆอ่อนๆเรามาเล่นในกลุ่มเดียวกับยาโฮดูสิแล้วคุณจะต้องตกกระป๋องโดยฟอนตาเล่และอุนซานฮุนได คอมเมนต์ท่านถัดมาครับยินดีกับ BG จีปทุมด้วยจากสิงคโปร์คอมเมนต์ท่านต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับ BG จีอยู่ในเตซิตี้ยังต้องปรับปรุงอีกมากเพื่อให้ได้ประตูหรือแม้กระทั่งแต่จะเสมอในเกมนี้ทั้ง2ทีมีความแตกต่างกันในด้านคุณภาพคอมเมนต์ Comment ท่านถัดมาครับ b ีสมควรได้รับชัยชนะคอมเมนต์ Comment ท่านถัดมาครับการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและโค้ดมาโกโต ก็เยี่ยมมากอิซานมีมาตรฐานที่ดีเขาแข็งแกร่งเขาสามารถเล่นได้ในเจลีเจหนึง่งซัปโปโรสนใจไม่ล่ะแล้วก็มีแฟนบอลญี่ปุ่นบางท่านเข้ามานะครับดูเหมือนว่าซัปโปโรกำลังพยายามหาผู้เล่นจากบุรีรัมย์อยู่สองคนนะคอมเมนต์ต่อมานะครับบีจีปทุมทําได้ดีเล่นได้ดีอิซานฟันดี้สมควรไปญี่ปุ่นไปเจอาเซียนคงภูมิใจ คอมเมนต์ถัดมาอีกซานเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในอาเซียนในตอนนี้คอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับอีกซานนั้นร้อนแรงคอมเมนต์ท่านถัดมาสุดยอดอีกซานก็จะมีประมาณว่าชื่นชมอีกซานมากนะครับคอมเมนต์ท่านถัดมานะครับอีกซานดีที่สุดจากสิงคโปร์คอมเมนต์ท่านถัดมานะครับอยู่ในเตดซิตี้เล่นได้ดีกว่าเกมก่อนหน้านี้นะแล้วก็คอมเมนต์ถัดมานะครับ อิกซานคมมากคอมเมนต์ Comment ถัดมาขอแสดงความยินดีกับมาโกโตและทีละสินคอมเมนต์ Comment ถัดมาอิกซานเป็นกองหน้าที่ดีคอมเมนต์ Comment ถัดมาแมนยูจำเป็นต้องซื้ออิกซานคอมเมนต์ Comment ถัดมาฟันดี้ควรไปญี่ปุ่นคอมเมนต์ Comment ถัดมาฉันคิดว่าตอนนี้อิกซานเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คอมเมนต์ถัดมาอิกซันฟานดี้และชนาทิพย์ยังสบายดีลูกยิงอยู่ในเต็ดฉันคิดว่าน่าจะล้ำหน้านะ